สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับพบกันอีกครั้งนะครับกับผมใน Cross Talk กับ Cross Talk Channel นะวันนี้ผมก็จะมารีวิวประวัติของฮีโร่ใน Girena ROV กันอีกแล้วนะครับซึ่งฮีโร่ที่ผมเลือกนะครับคือตัวนี้ครับโอเมก้านะครับหล่อๆเท่ๆนะฮะก็ตำแหน่งของโอเมก้านะครับเป็นสายแท้งนะครับก็มีจุดเด่นซึ่งสามารถควบคุมได้ดีนะครับมาเรามาดูมาตรวัดของโอเมก้านะครับก็ตามสไตล์สายแท้งเนี่ยก็จะมีพลังที่พลังเลือดหรือ HP จะเยอะมากนะครับแล้วก็พลังโจมตีความยากและ FX skill เนี่ยจะไม่เยอะมากครับอ่ะเรามาดูโอ้โหหุ่นไซบอร์กตัวนี้นะครับโอ้โหหลังเท่มากอ่ะถ้าใครอยากรู้ประวัติความเป็นมาของเขาว่าเป็นยังไงเนี่ยไม่ต้องรอช้าครับไปกันเลยข้าต่อสู้เพื่ออะไรมีตำนานกล่าวถึงโอเมก้าเกราะที่แข็งแกร่งที่สุดว่ามีจุดมุ่งหมายคือการยุติสงครามทั้งหมดเนื่องจากมันได้รับพลังให้สามารถทำลายอาวุธทุกชิ้นได้วัสดุของมันสามารถต้านทานได้กระทั่งอาวุธหรือเวทมนต์ที่มีพลังทำลายล้างสูงนอกจากนี้โอเมก้ายังมีพลังในการซ่อมแซงตัวเองได้อย่างรวดเร็วดังนั้นความเสียหายที่ได้รับจากศัตรูครั้งแรกก็จะหายไปก่อนที่จะถูกโจมตีอีกครั้งโอเมก้าเป็นที่ยอมรับอย่างสูงของมนุษย์และอมนุษย์มันไม่มีเจ้าของที่แท้จริงแต่มันก็มีปัญญาจิตสำนึกนิสัยที่มีวินัยและความรู้ในการทำสงครามชุดเกราะนี้อาจเป็นหลักฐานของอารยธรรมอันทรงอำนาจซึ่งได้จางหายไปตามกาลเวลาแต่โอเมก้าไม่เคยพูดถึงเรื่องเหล่านั้นเลยดังนั้นต้นกำเนิดของโอเมก้ายังคงเป็นปริศนาที่ยิ่งใหญ่อย่างไรก็ตามเหล่าเทพไม่มีเวลาตามหาคำตอบให้กับคำถามพวกนั้นเนื่องจากมีปัญหาที่ยิ่งใหญ่กว่านั่นคือโอเมก้าแสวงหาการทำสงครามและความสามารถสุดยอดในการรบได้ดึงดูดความสงสัยของบรรดาทวยเทพที่เริ่มให้ความสำคัญมากขึ้นกับตำนานที่กล่าวว่าโอเมก้าคือสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อยุติสงครามทั้งปวงความรุนแรงให้กำเนิดความรุนแรงสงครามให้กำเนิดสงครามเป็นไงกันบ้างสำหรับประวัติของโอเมก้านะครับหุ่นรบแห่งอนาคตตัวนี้นะครับน่าทึ่งมากอยากรู้นะว่าอนาคตเป็นยังไงมาคราวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะว่าสกิลและอันติของเขาเป็นยังไงครับเริ่มด้วยตัวนี้ครับอันติของโอเมก้านะครับ exterminate นะเป็นใช้คูลดาวน์30วิใช้มานา140นะครับโอเมก้าจะหมุนรอบตัวเองเพื่อโจมตีศัตรูรอบๆนะครับอย่างต่อเนื่องโดยการโจมตีแต่ละครั้งจะสร้างความเสียหายทางกายภาพ172นะครับดาเมจก็จะมี3เลเวลคูลดาวน์ก็จะลดลงนะฮะมาต่อไปเรามาดูสกิลของเขากันนะฮะสกิลแรก Crash Mode นะครับเป็นสายกายภาพควบคุมนะคูลดาวน์12วิใช้มานา65โอเมก้าจะกระแทกใส่ศัตรูด้านหน้านะครับสร้างความเสียหายทางกายภาพ330และทำให้ติดสตันนะดาเมจกับคูลดาวน์ก็ตามนี้คูลดาวน์จะลดลงจาก12เหลือ7วินาทีนะครับในเลเวลที่6มาสกิลอันต่อไปกันเลยครับVanguard Mode นะครับเป็นสายกายภาพควบคุมนะครับคูลดาวน์12วิใช้มานา70นะครับหลังจากเปิดใช้โหมดนี้แล้วนะครับโอเมก้าจะดูดซับความเสียหายและเพิ่มความเร็วเคลื่อนที่ 25% เวลา5วินาทีนะครับนอกจากนั้นการโจมตีธรรมดาครั้งต่อไปจะเพิ่มพลังโจมตีสร้างความเสียหายทางกายภาพ180และทำให้ศัตรูลอยโอ้โหศัตรูลอยเนี่ยสุดยอดมากคือแบบว่าหนีไม่ทันนะฮะมาเรามาดูสกิลติดตัวของเขากันดีกว่านะครับว่าจะโหดร้ายทารุณแค่ไหนนะครับ Demolition Mode นะครับเป็นสายกายภาพนะสกิลของโอเมก้าจะสร้างความเสียหายเต็มจำนวนให้กับสิ่งปลูกสร้างก็อาจจะหมายความว่าเราสามารถไปตีป้อมได้ด้วยสุดยอดจริงๆทุกสกิลของโอเมก้านะฮะหลังจากที่ว่าเรามาดูมาตรวัดพลังแล้วก็ดูสกิลของโอเมก้านะครับเป็นสายแทงที่น่าลองนะครับเพราะว่าคือเป็นแทงแบบคลีนอะอันติก็ไม่มีอะไรก็คือหมุนทั่วไปนะครับแต่ความพิเศษของโอเมก้าคืออันติแล้วก็สกิลของเขาเนี่ยตีป้อมได้ด้วยสุดยอดจริงๆครับซึ่งถ้าใครเล่นเกมโมบ้ามาเยอะๆเนี่ยจะรู้นะว่าสายแทงเนี่ยเป็นตัวละครที่มีประโยชน์ตัวหนึ่งนะเพราะว่าเขาเป็นตัวที่รับเขาเรียกว่าอะไรนะรับภาระไม่ใช่รับภาระดิรับดาเมจเยอะมากนะครับเป็นตัวแนวหน้าว่างั้นเถอะดังนั้นนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวที่น่าสนใจตัวหนึ่งครับถ้าใครสนใจเนี่ยลองไปฝึกเล่นกันดูนะครับช่วยทีมได้เยอะมากแน่นอนครับโอเคเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้นะครับขอจบไปที่เท่านี้ก่อนเนี่ยเดี๋ยวคลิปหน้านะครับผมจะเอาฮีโร่ตัวไหนมารีวิวก็คอยติดตามกันนะครับขอบคุณนะครับสำหรับซับสไครเบอร์คนใหม่ด้วยนะครับคือแบบว่า
ถึงจะเป็นคนเดียวที่มีแต่ก็มีความหมายกับผมมากนะครับขอบคุณมากนะครับก็กดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะจ้าวันนี้ไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ